สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่28พฤษภาคมนะคะสำหรับราคาทองคำก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาได้บ้างนะคะเปิดตลาดที่บริเวณ 1,187 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,187 ถึง 1,192 นะคะค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาที่ 97.0 นะคะหลังจากที่ขึ้นไปไฮ 97.77 เมื่อคืนนี้ส่วนเงินบาทค่อนข้างทรงตัวที่ระดับ 33.7 บาทต่อดอลลาร์นะคะข่าวเรื่องกรีซนะคะก็ยังต้องเจรจากับเจ้าหนี้แล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่ยังตกลงไม่ได้นะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ ECB ก็ปฏิเสธที่จะรับพันธบัตรของกรีซเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะก็ทำให้ลดทอนความหวังในการบรรลุข้อตกลงไปบ้างนะคะส่วนอีกข่าวหนึ่งก็จีนตั้งกองทุนทองคำแห่งเส้นทางสายไหมมูลค่า 100,000 ล้านหยวนนะคะหรือว่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะคะอย่างเช่นเหมืองแร่ของประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายไหมนะคะซึ่งก็จะทำให้จีนมีอิทธิพลในตลาดทองคำโลกมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องที่อาจจะใช้เงินหยวนในการกำหนดราคาทองคำในตลาดโลกส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศคืนนี้นะคะช่วงทุ่มครึ่งจะมี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์3ทุ่มยอดขายบ้านรอปิดการขายแล้วก็3ทุ่มครึ่งยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์นะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็มีการรีบาวด์ขึ้นมานะคะเนื่องจากถ้าเราดูภาพราย4ชั่วโมงนะคะ RSI ก็ยังอยู่ในเขตโอเวอร์โซนะคะก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาแนวต้านวันนี้อยู่ที่ 1,200 แล้วก็ 1,205 นะคะแนวรับที่ 1,180 แล้วก็ 1,170 แล้วก็แนะนำให้เทรดดิ้งช็อตนะคะถ้าหากว่าราคาเข้ามาใกล้แนวต้านนะคะหรือถ้าหากว่าล่วงลงใกล้แนวรับนะคะเราก็ให้เปิดลองนะคะหรือว่าจะเทรดดิ้งระหว่างกรอบแนวรับแนวต้านก็ได้นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ